สวัสดีครับดีเจภูมิใจตั้งสง่าครับอัดหน่อยอัดหน่อยได้รถใหม่มาจากทาง Toyota นะครับนี่คือ Toyota CHR Nürburgring Edition นั่นเองคือชอบมากๆคันนี้มันเป็นรถที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแข่งขัน Nürburgring นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับการแข่งขันรถเนี่ยจะรู้ว่าสนามนี้โคตรโหดครับเขาแข่งกันทีเนี่ย24ชั่วโมงระยะทาง 3,300 กิโลนะครับแล้วก็มีโค้ง 8,687 โค้งเย็ดเครถที่จะสามารถผ่านการแข่งขันนูเบิร์กริงได้เนี่ยมันต้องเป็นรถที่ว่าถึกทนทานและใช้แบบได้จริงๆนะครับซึ่งเจ้า Toyota CHR Nürburgring Edition คันนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาไปแข่งขันถ้าจำไม่ผิดชื่อว่า ADAC Total 24th Race นะครับปี2019ชนะที่3มาครับชนะที่3มาไม่ธรรมดาจริงๆเลยดีไซน์ฉบเฉียวนะครับขับดีมากๆแล้วช่วงล่างเนี่ยคือมีโครงสร้างของ TNGA ด้วยมันจะนึบเข้าไปเกาะถนนเรียกว่าดูดเลยดีกว่าโอ้มันขับสนุกจริงๆครับทีนี้เนี่ยวันนี้พี่มีนัดกับเรียกว่าเป็นหนึ่งในตำนานของการโมรถนะครับนั่นคือนัดจำลำจุงเบยคือคันนี้มันดีอยู่แล้วลอยแล้วแต่ว่าพี่อยากจะใส่เอกลักษณ์อยากจะใส่สีสันความเป็นตัวของดีเจภูมิเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการแต่งรถก็คงจะจังหวะนี้ไม่มีใครน่าจะสู้นัดแจ่มได้แล้วมั้งเพราะนั้นวันก่อนเนี่ยโทรนัดกันนะเอาละบอกว่าเดี๋ยวจะเอารถเข้าไปที่สำนักนะครับก็สำนัก AZC Original ให้ลองดูดิว่า Toyota CHR Nürburgring Edition เนี่ยถ้าผ่านมือเทพอย่างนัดแจ่มแล้วมันออกมาเป็นยังไงโอเคเนี่ยไม่ไกลแล้วข้างหน้าเนี่ยถึงค่ายละ AZC Original โอเคแล้วแจ่มเจอนะเดี๋ยวฝากหน่อยคันนี้ลูกรักฝากหน่อยครับผมสวัสดีครับผมนัดแจ่มแหลมจุงเบยนะฮะหรือนัดแจ่ม AZC Original นะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูมีรถอะไรกำลังจะมาส่งนะครับเห็นเขาว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะ Toyota นะครับ CHR Nürburgring นะครับ Edition 1,000 คันเท่านั้นนะครับเป็น Limited 1,000 คันในประเทศไทยยังไม่เห็นตัวจริงเลยนะครับเขาว่ารถกำลังจะถึงแล้วอีกแป๊บนึงซึ่งรถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเพื่อนผมคนนึงนะครับคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเป็นทั้งเขาเรียกว่าอะไรยูทูบเบอร์ดีเจคนดังเซเลบไหมเซเลบนะฮะแล้วคนนี้ใช้ของธรรมดาไม่เป็นแน่นอนนะครับเพราะนั้นรถเนี่ยนอกจากจะเป็นลิมิเต็ดแล้วนะฮะผมจะมีเวลา1วันนะครับที่ต้องทำเจ้ารถคันนี้จากความไม่ธรรมดานะครับให้มันไม่ธรรมดาเข้าไปอีกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเดิมๆกันก่อนว่ามาจากโรงงานมาจากโตโยต้าเนี่ยพิเศษขนาดไหนแล้ว1วันเวลาของผมจะออกมาพิเศษมากขึ้นแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพนะครับการกอดถนนความงามนะครับความแรงนะครับบอกเลยว่าวันนี้ถึงพริกถึงขิงแน่นอนนะครับเริ่มตั้งแต่สแตนดาร์ดไล่กันไปถึงโมดิฟายแล้วนะครับเดี๋ยวออกไปดูรถตัวจริงกันก่อนมาแล้วมาแล้ววนกลับมาแล้วผมเห็นเมื่อกี้กลับรถหน้าร้านมาแล้วเอ้ยโอ้โหเดิมๆมาก็ซิ่งนะเนี่ยโอ้โหดูสติ๊กเกอร์เด่นมาเลยนี่ดูบุกริงนะฮะเดอะริงของเราคุ้นเคยกันดีอยู่เพราะขับทุกวันนะฮะในเกมฮะนะฮะขับทุกวันโอ้โหสวยสวยคนขับไม่ยอมลงด้วยแหมงามจริงๆเดี๋ยวมาดูดิว่าพิเศษแค่ไหนป่ะ She just wants to fuck me Got me feeling something Got me feeling nothing Alcoholic junkie Said she thinks I'm funny Think I might get lucky Spending too much money ถึงละ AZC Original เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งค่ายแต่งรถในตำนานนะครับวันนี้ดักเจอกันนัดแจ่มนัดแจ่มสวัสดีครับ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 มาร่วมงานกันนะแจมอีกแล้วนะครับคือผมเพิ่งจะได้พระเอกตัวนี้มาเลย Toyota CHR Nürburgring Edition นะครับได้เลยครับต้องมองว่ารถเนี่ยมันขับดีอยู่แล้วนุ่มสบายแน่นช่วงล่างนี่โหเปี้ยเปี้ยเลยแต่ผมอ่ะไม่อยากเหมือนชาวบ้านเขาไม่พอไม่พอใช่ไม่พอผมนึกถึงน้าเลยผมอยากรถคันนี้มันโดดเด่นมันมีเอกลักษณ์มันเท่เอาตามแบบสไตล์น้าแจมเลยคือผมติดตามผลงานน้ามาตลอดแล้วอ่ะคือทุกงานที่มันผ่านมือน้าเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดเอาเรียกว่าจัดทรงหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมจัดทรงให้ครับแล้วก็ไอ้ที่ว่าดีเดี๋ยวให้มันดีไปอีกดีเอาไอ้มันไม่ธรรมดา
ันดีทุกอย่างอยู่แล้วแค่มันดีขึ้นมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ธรรมดาโอเคมาถึงผมไม่มีเดิมแน่นอนรอนะรอเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมจัดให้ครับผมโอเคได้แล้วผมฝากนะได้เลยครับพรุ่งนี้มารับเดี๋ยวลุยเดี๋ยวลุยโอเคขอบคุณมากครับดีครับผมฝากได้นะรักได้เลยได้เลยรับรถกันมาแล้วชมกันมาแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่าความงามมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างสังเกตง่ายๆก่อนเลยชุดแต่งครับชุดแต่งที่ออกแบบเป็นพิเศษนะครับรอบคันนะฮะโอ้ลินหน้านี่นะผมเรียกภาษาแบบบ้านๆเลยลินหน้านี่บอกเลยทำให้ตัวรถเนี่ยดูแบบดูเตี้ยลงนะดูเตี้ยลงนะครับลินหน้าที่ทำรถดูเตี้ยละหลอกสายตาได้ดีมากเลยมีโอ้บันไดข้างมีให้โอ้โหนี่เตะตาก่อนเลยครับสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับโอ้โหนัวบุกริงนะฮะหรือเดลิงอ่ะผมเรียกง่ายๆนะครับเรียกอย่างนี้ดีกว่าสวยๆโอ้นี่พออะไรที่มันเป็นของแท้โรงงานเนี่ยมันจะเนียนครับนะฮะโอ้โหสเกิร์ตหลังนะครับโอ้สวยเลยข้างหลังนี่ซิ่งเลยซิ่งเลยผมมองออกครับผมเห็นแนวทางแล้วเห็นแนวทางอย่างแล้วเดี๋ยวปูผ้าก่อนปูผ้านะฮะเอาละเห็นของเล่นอย่างนึงแล้วครับเดี๋ยวเราได้ของเล่นอย่างนึงแล้ว1อย่างที่เราจะต้องโมดิฟายกันนะครับสวยงามโอ้วิงหลังมีนะครับเรียบร้อยล้อแม็กมีมาให้แต่มันยังห่างเกินไปห่างซุ้มไปเลยนะครับอีกอย่างนึงละเดี๋ยวจัดให้ดูรวมๆแล้วซิ่งฮะบอกเลยว่าซิ่งออกแบบมาได้ก็สมชื่อนะสมชื่อออกแบบมาแบบค่อนข้างนั่นแหละ The Ring มีอารมณ์แบบเรซซิ่งหน่อยนะครับเซอร์กิตนิดๆนะฮะเปี้ยวนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าจะทำอะไรกับมันได้บ้างรวมๆโอเคเลยฮะสวยสวยในระดับนึงเลยสวยในระดับนึงนะครับ Said she wants my necklace put her on the guest list hope I don't regret this hope I don't regret this I'm feeling hella reckless cashing all my checks rich tickies on my neck shit she's on the offensive I do not know my set list still I'm gonna get lit yeah I have a death wish live until I'm breathless I'm a stay ตรงไหนที่ดีเราจะเก็บไว้นะครับแล้วตรงไหนที่ผมคิดว่ามันยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงตกแต่งให้ดีขึ้นนะครับไปรอชมกันแล้วก็มาถึงแล้วนะครับที่ไดโน่เดี๋ยวเราจะไปวัดกันนะครับว่าแรงม้าที่ให้มาเนี่ยจะมีเท่าไหร่เดี๋ยวลองของจริงกันเลยใช้บริการที่ Dyno Station นะครับเจ้า Toyota CHR Nürburgring Edition คันนี้เนี่ยนะครับไปชมกันนะฮะของจริงเท่าไหร่ไปดูครับผม Can't think when she's aggressive Yeah She snuck into my section Yeah You think I'd learn my lesson YeahAnd we ain't getting no sleep These girls don't even know me Like Drake I'm getting trophies You want it girl then show me And we ain't getting no sleep These girls don't even know me Like Drake I'm getting trophies You want it girl then show me Cause we ain't getting no sleep No we ain't getting no sleep She's sitting up in the front of the class Using that ass, she gonna pass Keeping her pad and her pen in her lap She been so bad with the men in her past Now she just want the ครับหลังจากนะครับที่ได้เทสไดโน่กันไปแบบจ่าๆไปแล้วนะฮะเรามาดูที่รถเดิมก่อนนะครับตอนนี้วัดแล้วนะครับผมรันไปประมาณ3รันนะครับผมค่าเฉลี่ยที่ออกมาเนี่ยจากที่โรงงานเคลมให้นะครับแรงม้าเนี่ย140แรงม้าแรงบิดอยู่ประมาณ170กว่านะครับหลังจากที่วัดไดโน่เนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยแรงม้าประมาณ123นะครับ121ถึง123แรงบิดเนี่ยปาไป150กว่านะครับทีนี้เนี่ยคนจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกับที่เคลมจากโรงงานนะครับก็จะต้องสูญเสียไปในระบบขับเคลื่อนนะครับในระบบเกียร์นะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่ว่ารถขึ้นไดโน่แล้วเนี่ยมันจะต้องสูญเสียแรงเสียดทานเพราะว่าเวลาที่เขาเคลมมาให้เนี่ยนะครับ
จากโรงงานหรือเป็นสเปคคือแรงม้าที่เครื่องยนต์นะครับที่ไฟวิวนะครับอยู่ที่บนไดโน่เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับหายไปประมาณสัก20ตัวเป็นเรื่องปกตินะฮะก็เดี๋ยวดูกันก่อนสแตนดาร์ดลองแล้วของจริงอยู่ที่ประมาณ120กว่านะครับแรงบิด150กว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากที่เดี๋ยวผมจะเอาไปจัดเนี่ยโมดิฟายแล้วเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาชมกันหลังจากนะครับที่ได้นั่งคิดแนวทางไปสักแป๊บหนึ่งได้แล้วเดี๋ยวเราจะเป็นแบบนี้เลยจากเจ้าคันเมื่อกี้นี้นี่ชมเป็นไงไฮเทคนะผมก็มีนะเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับของที่เราจะใส่ไปเนี่ยนะครับเราก็จะเลื่อนให้ดูนะครับเหมือนแบบเมนูร้านอาหารนะครับถ้าใครจะกินร้านอาหารเราจะเลื่อนให้ดูสิ่งที่จะเสิร์ฟอันแรกนะครับเป็น appetizing นะครับก็คือ start head dive นะครับเดี๋ยวเราจะจัดเป็น start head dive รุ่น S-spec เป็นยังไงก็คือปรับความหนืดได้32ระดับนะครับปรับได้32ระดับแล้วแกนเนี่ยเป็นแบบสไลด์กระบอกนะครับที่ผมเลือก head dive ก็คือว่าเจ้าของรถเนี่ยน่าจะชอบอะไรที่แบบซิ่งด้วยแล้วก็อาจจะนุ่มๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือก head dive เพื่อไม่ให้มันเสียความรู้สึกของรถประเภทนี้ออกไปเดี๋ยวมันจะซิ่งจ๋าเกินไปนะครับแต่เราต้องการให้มันเลี้ยวได้คมขึ้นนะครับยางนะครับผมเลือกเป็น Stetino นะครับ J8 นะครับยางตัวนี้เรียกว่าก็เป็นกึ่งๆซอฟต์คอมพาวด์นิดนึงนะครับดอกเป็นแบบสปอร์ตที่สำคัญก็คือว่าโคนประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพราะนั้นผมก็ต้องเลือกยางที่แบบใช้สปอร์ตถนนแห้งก็ได้แล้วก็สามารถรีดน้ำในหน้าฝนได้ดีนะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเฟี้ยวแน่นอนนะครับเฟี้ยวแน่นอนหนึบแน่เกาะแน่มียางแล้วก็ต้องมีล้อด้วยนะครับล้อเนี่ยผมดูลายใหม่ๆนะครับก็เลยเลือกเป็นในแล้วคนไทยละเราก็ต้องเลือกแบรนด์ไทยนิดนึงจัดล้อเป็นคอสมิกนะครับเป็นคอสมิกนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็นบิลลิ่งสวยงามมากชื่อรุ่น ZR6V นี่ดูของจริงกันเลยของมาแล้วนะฮะพูดง่ายของมีอยู่แล้วอ่ะนะของมีอยู่แล้วก็ใส่ของที่มีอยู่แล้วแหละแล้วเป็นลายใหม่ล่าสุดหล่อๆนะครับนี่แบบนี้เดี๋ยวจัดให้ขอบ18หน้า8ครึ่งหลัง9ครึ่งก้านยกๆนะครับอนาคตจะใส่เบรกจะได้ไม่ติดนะฮะพอไล่ไปถึงช่วงล่างแล้วล้อแล้วยางแล้วเสียไม่ได้เลยเรื่องความแรงต่อด้วยท่อ A/C ต้องมีนะครับส่วนท่อ A/C เนี่ยยังไม่ให้ชมอุบไว้ก่อนเดี๋ยวรอตอนเสร็จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปวัดแรงม้ากันด้วยว่าทำแล้วใส่ท่อแล้วสวยแล้วเนี่ยนะครับความแรงได้จริงหรือเปล่าซุ้มเสียงเป็นยังไงนะครับซุ้มเสียงเป็นยังไงท่อ A/C แล้วก็กองอากาศซิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทำกันใส่ล้อโหลดนะครับยางของซิ่งกล่องก็จะใส่ด้วยเดี๋ยวจัดกล่องเข้าไปอีกกล่องที่ผมจัดให้เนี่ยก็เป็นโหจะเป็นกล่องอะไรไปไม่ได้ฮะ DataTech นี่ Silver ตัวเล็กๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าพิษสงมันจะเป็นยังไงนะฮะยังไม่พอกองเปลือยอีกกองเปลือยเนี่ยเดี๋ยวจัดกองเปลือยก็เป็น A/C Custom นะครับแต่ว่าตัวดอกกองเนี่ยแหมเรียกดอกกองนี่ลูกทุ่งนิดนึงนะฮะ Lamco นะครับผมเลือกใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะพยายามเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยนะครับเองอย่างแรมโค่เนี่ยก็เป็นของคนไทยแต่ว่าผลิตที่ไต้หวันนะครับเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้ทั้งนั้นนะครับนั้นตามนี้นะครับสิ่งที่บอกไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันไปไล่ดูเลยตั้งแต่ผมทำนะครับว่าทำยังไงกันบ้างลุยอะไรกันบ้างในเวลา1วันไปเราไปชมกันWe'll be right back.
เป็นไงเมื่อกี้นี้เสียงเล่าไหมนะครับวันนี้นี่ก็โหแสงมืดซะแล้วนะครับหมดไป1วันล้อใส่แล้วสตาร์ทใส่แล้วท่อใส่แล้วกองใส่แล้วกองนะครับผมว่าวันนี้สงสัยจะเทสกันไม่ทันซะแล้วมืดแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อวันพรุ่งนี้ดีกว่าได้เห็นกันจัดๆเลยว่าแรงแค่ไหนเราแค่ไหนนะต่อพรุ่งนี้วันนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจะไปไดโน่กันนะครับเพื่อไปวัดแรงม้าเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนะครับเราได้ใส่กล่องไปอีกนะฮะเวลามันไหนๆก็ลุยแล้วเติมไปอีกนะครับเดี๋ยวไปเจอที่ไดโน่ครับไปไปดูพร้อมกันเลยมาแล้วฮะจากเมื่อวานนี้นะครับที่ได้วัดกับรถสแตนดาร์ดวันนี้ใส่กล่องแล้วใส่ท่อแล้วใส่กล่องแล้วครับมาเจอกันที่เดิมกับ Dino Station เหมือนเดิมนะครับซึ่ง Dino ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามาตรฐานมากเพราะเป็น Dino ของแบรนด์ Dino Jet นะครับเพราะนั้นเนี่ยหลอกใครไม่ได้นะฮะของจริงต้องลองครับเดี๋ยวไปดูกันจูนแล้วจะเพิ่มแรงม้ามาเท่าไหร่นะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับเชิญเรียบร้อยกันไปแล้วนะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าโตโยต้าไม่หมูครับเรามาดูฮะกราฟนะครับทดสอบนะครับจูนกล่องตอนนี้หลังจากที่เราใส่ท่อ ASC เข้าไปกล่องเปลือย ASC Ramco นะครับแล้วก็ใส่กล่อง Data Tech Silver นะครับหลังการจูนหลังการใส่ของแต่งนะครับแล้วที่สำคัญนี่แรงม้าเนี่ยตอนที่วัดตอนแรกนะครับก็คือล้อเดิมนะครับเล็กๆแรงม้าหลังจากที่มีการปรับจูนแล้วเนี่ยวัดกันตอนที่ล้อใหญ่ด้วยเพราะนั้นใครที่มีการแต่งรถนะครับอาจจะใส่ล้อที่มีหน้ายางที่กว้างมากกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมเนี่ยอาจจะบั่นทอนแรงม้าลงไปอีกนะครับแต่หลังจากที่จูนแล้วดูครับตอนแรกเนี่ยเฉลี่ยมาเนี่ยได้มา121แรงม้าหลังการโมดิฟายเนี่ยได้มาถึง134แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ยจาก150เพิ่มมาอีก13นิวตันเมตรเป็น163นิวตันเมตรนะครับโอ้โหบอกเลยว่ายังไงครับรู้สึกแน่นอนครับว่าแรงขึ้นแต่ทีเนี้ยตัวเลขมีเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองเรื่องความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหลังที่ได้รับการโมดิฟายนะครับเครื่องยนต์หลังจากได้รับการโมดิฟายเนี่ยเดี๋ยวไปลองของจริงบนถนนครับว่าเป็นยังไงนะครับไปไปต่อกันเลยครับแรกบอกเลยครับไอ้ที่ว่าเกาะถนนอยู่แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกครับนะครับการเข้าโค้งที่การขับที่ความเร็วสูงนะครับอาจจะมีเรื่องของความกระด้างเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับจากยางเนี่ยแก้มเตี้ยนะครับ
แล้วยางดอกก็เป็นดอกแบบค่อนข้างที่จะเรซซิ่งนะครับอาจจะมีเรื่องของเสียงแต่ว่าถือก็น้อยมากเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเก็บเสียงได้ดีนะฮะและยกความดีให้กับตัวรถไปด้วยนะครับสตัดนี่ก็ถือว่าพยายามเน้นนุ่มหนึบนะครับเพื่อไม่ให้เสียฟิลลิ่งของรถที่ต้องใช้งานทุกวันส่วนเรื่องของอัตราเร่งชัดเจนครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะฮะไม่ต้องพูดเยอะชัดเจนก็มาถึงจุดของเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของการเข้าโค้งนะฮะโอ้โหอ่ะเป็นไงเมื่อวานนี้เลี้ยวกันเนี่ยโอ้ยร้องเป็นเจ้าเอ๋งเลยเป็นไงฮะเรียกว่าจะเปลี่ยนคันกันไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดๆเมื่อกี้นี้นะฮะกลิ้งกันไปหลายรอบคือเรื่องของการเข้าโค้งแบบโหดๆผมลองให้ดูบอกแล้วฮะถ้าให้แจมลองแจมก็จัดเต็มครับมันกันไหมล่ะมันกันไหมล่ะเมื่อกี้นี้นะฮะมันกันไหมล่ะครับผมแต่งเสร็จแล้วกับเจ้า Toyota CHR นะครับ Nürburgring นะครับ Edition คันนี้นะครับเราเห็นกันมาตั้งแต่ Standard เดิมๆความสวยงามนะครับที่ออกมาจากตัวโรงงานนะครับที่ตกแต่งมาให้อย่างสวยงามนะครับตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะ Modify ช่วงล่างนะครับระบบถ้อยเสียระบบอากาศนะครับรวมไปถึงแม้ทั้งเรื่องความแรงนะครับการใส่กล่องนะครับการติดตั้งการจูนนะครับวัดแรงม้านะครับตั้งแต่ก่อนโมดิฟายแล้วก็หลังโมดิฟายนะครับตอนนี้ออกมาแล้วแบบนี้นะครับหล่อไหมสวยไหมนะครับผมว่า CHR เป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกแรกๆนะครับสำหรับรถที่เรียกว่าอะไร Compact Crossover นะครับเซกเมนต์นี้เนี่ยผมบอกเลยหารถเฟี้ยวๆแบบนี้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับยิ่งห้องโดยสารเนี่ยเมื่อกี้เราไปลองดูเนี่ยผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของโครงสร้างนะฮะ TNGA นะครับผมว่าช่วยได้เยอะในเรื่องของแบบการซับแรงหรืออะไรก็ตามแต่ภายในตกแต่งสวยงามนะครับผมว่าช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยเรื่องของโครงสร้างพอมาโดนล้อยางดีๆมาโดนช่วงล่างดีๆเนี่ยโอ้ครับมั่นใจครับมั่นใจฟิลนี่ผมว่ารถยุโรปบางรุ่นเนี่ยยังสู้ไม่ได้เลยนะยังสู้ไม่ได้เลยนะเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยบอกเลยว่าใครที่สนใจนะครับรถแนวนี้ต้องการฉีกแหวกไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครนะครับขับแล้วเขาเรียกว่าอะไรมีสไตล์เป็นของตัวเองรุ่นนี้เลย CHR นะครับ Nürburgring Edition โอ้ทั้งทดสอบทั้งลองนะครับแล้วก็ตกแต่งเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้สเต็ปแรกแล้วเดี๋ยวเราจะส่งต่อนะครับให้กับเจ้าของรถกำลังมานะครับเดี๋ยวไปดูจะส่งมอบรถกันแล้วแล้วไปดูความประทับใจดีว่าเขาจะชอบไหมนะครับรถไม่ธรรมดาอู่ไม่ธรรมดานะครับเจ้าของรถโอ้โหก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับเซเลบคนนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาชอบไหมตามนั้นครับโอ้คนลุกครับโคตรตื่นเต้นเลยคือเมื่อคืนนี้นะแจมได้โทรมานะครับบอกว่า Toyota CHR Nürburgring Edition ที่พี่ฝากแต่งเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วแกบอกว่าภูมิรีบมาดูเลยเพราะว่ารอถูกใจนะครับเนี่ยพี่รีบขับรถมาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแต่งรถของนะแจมแล้วนี่ก็คือ AZC Original นั่นเองโอ้อยากรู้ว่ามันจะสวยจริงหรือเปล่าสมคำล่ำลือหรือเปล่าอ่ะป่ะลองดูครับไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวู้หู
สมคำล่ำลือเว้ยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยกระดมทางเพศเลยเนี่ยใช่กระดมทางเพศเลยใช่ใช่ห้องน้ำอยู่ไหนมันจำสมคำล่ำลือจริงนะสวยงามสวยงามน้าไปทำอะไรกับเจ้าโตโยต้าซีเอชอาร์นิวเบิร์กริงเอดิชั่นคันนี้มาบ้างเนี่ยก็จริงๆเนี่ยเอามาเนี่ยอย่างที่บอกหัวเวลานิดเดียวนะครับก็เอาอะไรที่แบบวันเดียวจบเรามีล้อคอสมิกนะครับขอบ18ลายใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ยางก็เป็นเซติโน่เจมแปนแล้วก็มีสตาร์ทนะครับสตาร์ทปรับเกียร์ของ Headlight Spec นะครับปรับแข็งอ่อนได้ถึง32ระดับนะครับและสำคัญเลยของผมเองท่อ ASC นะครับเดี๋ยวมันจะไม่นูเบอร์ริงนะแล้วก็จัดท่อไป1ชุดให้มันเล้าหน่อยครับท่อ ASC แล้วก็มีกล่องดาเทคครับนะครับแล้วก็มีกองซิ่งอีก1ชุดขออนุญาตจับมือ1ครั้งว่ายหนึ่งทีแล้วก่อนหนึ่งรอบด้วยนะครับรักนะคันนี้เลยโอ้สุดยอดมากสวยจริงๆเลยมันแบบดุดันแล้วก็ดูอย่างเดียวไม่พอไปลองแน่นอนแล้วขออนุญาตพาไปวันสกีได้ไหมได้เลยครับครับผมกุญแจข้างในนะมาตามมาวนด้วยกันสักรอบครับโอ้ยลุยเลยสวยมากมาครับนะโอ้เสียงก็แรงแล้วโอ้พาสาวคืนนี้น้ำเดินเลยนะเล่นเสียงแบบเนี้ย เส้นไหนวนสวยๆบ้างครับนะลองตรงไปเลยครับมีให้โค้งให้ลองมีทั้งทางตรงให้ลองครับธรรมดาแรงอยู่แล้วนี่มันปูดปาดขึ้นมาอีกระดับนึงเลยนะใช่ครับแต่ผมว่ามันตอบโจทย์ชีวิตของผมอ่ะคือผมเป็นคนชอบรถแรงแต่ก็คือชอบรถที่แบบสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง compact crossover ยังเรียก compact crossover เหรอครับเสียงมันแบบมันนุ่มแต่มันมีความหนักแน่นของมันครับของสะสมแท้ช่วงล่างนี่ก็นึบเลยนะของเดิมมันก็จะนึบอยู่แล้วในระดับหนึ่งเราก็มาทำให้มันดีขึ้นไปหน่อยโอ้เข้าใจฟีลเลยพวกที่ขับอยู่ในนูเบอร์กริงพอมาจูนนี่มันแรงขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเลยป่ะใช่ครับใช่ครับแรงมาเพิ่มมา10กว่าตัว10กว่าตัวนะใช่ครับเอาเทสบนไดโน่แล้วอันนี้ก็ให้มาลองของจริงเกาะนึบดีจริงสปีดสวาร์ทก็มีผมกระชากสำหรับรถเล็กนี้นะมันมากได้ดีเสียจริงใจมากต้องบอกว่าแจ่มเหมือนชื่อเจ้าของสำนักนะครับแจ่มว้าวแจ่มว้าวแลมเป็ด สำหรับทางบ้านใครก็ตามนะครับสนใจ Toyota CHR Nürburgring Edition คันนี้ต้องขอบอกเลยว่าตอนนี้โปรมันพิเศษจริงๆนะครับโทรมาสอบถามกันได้ผ่านทางศูนย์ Toyota ทั่วประเทศนะครับหรือมาดูของจริงเลยดีกว่ามาลองสัมผัสมาลองลูบๆคำๆดูนะครับงาน Motor Expo จะเกิดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับโอ้ร้อนแรงเยอะนะฮะก็ชุดแต่งตอนนี้มูลค่า 30,000 บาทแต่ถ้าอยากได้จริงๆช่วงนี้ลดราคาสุดพิเศษลดแลกแจกแถมเหลือ 9,000 บาทเท่านั้นเองนะครับรวมไปถึงดอกเบี้ยด้วย 0% สำหรับ Toyota CHR เบนซินนะครับแล้วก็ 0.99% นะครับสำหรับรถ Toyota CHR รุ่น Hybrid ครับโปรนี้ฮอตมากนะครับต้องรีบตัดสินใจเพราะจะหมดในวันที่31ธันวาคมนี้ครับผมว่าในกลุ่มคนที่แบบเอ๊ะเห็นรูปทรงแล้วมันซิ่งมันเฟี้ยวเงี้ยอยากจะโมดิฟายเนี่ยนะครับ ใครที่ชอบแบบแต่งรถขับเดิมไม่เป็นอย่างเงี้ยนี่เลยออกตัวนี้ครับทำได้แรงได้โคตรเจ๋งจริงๆนะน่ารักอะสวยมากชอบมากมันออกมาให้เราสนุกอะใช่ออกมาให้เราสนุกชอบมากอยากได้ก็แจ่มมันแรงจริงครับผมวันนี้ถูกใจมากก็ไม่มีอะไรละขอบคุณมากนะครับที่ช่วยครับผมโมสุดที่รักคันนี้ให้ก็เดี๋ยวในอนาคตคงได้ร่วมงานกันอีกได้ครับสวัสดีครับอาจารย์ผมมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวลูกพี่ครับลูกพี่ไม่เอาของกลับครับเต็มอู่เลยครับผมลืมแล้วเอากลับไปด้วยลืมครับนะครับผมมาละขึ้นนู่นเลย
ลดความร้อนโอ้ไม่น่าเชื่อนะดูแต่ภายนอกเหมือนเป็นรถคอมแพคแต่ว่าจุของเยอะมากนะยังได้อีกยังได้อีกมาอีก4เส้น กลับบ้านได้สบายสบายเหลือเฟือหลวมหลวมใส่สาวได้อีกคนโอเคตามนั้นเรียบร้อยครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะครับผมเจอกันใหม่ครับผมลำลาครับครับโอ้โดนใจส่งคำร้องลือนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอา Toyota CHR Nürburgring Edition เนี่ยไปทำอะไรติดตามได้นะครับเรียกว่าเป็น EP Continue เลยในช่อง DJ ภูมิ Channel รายการคนหัวครัวโอเคเลย